Hotel Star สุดรักนักการโรงแรมวันนี้ก็เป็นฤกษ์งามยามดีอีกเช่นเคยนะครับที่เราจะมาดูสเปเชียลคลิปก่อนที่ EP 2เนี่ยจะฉายกันนะครับครับเป็นแต้มบุญของพวกเรามากที่ได้ดูก่อนนะครับครับผมอยากดูแล้วงั้นขอดูเลยได้ไหมครับมาเลยครับมาดิครับเอาเราเปิดมาด้วยโอ้ยเดี๋ยวเดินก็จิ้นแล้วพอเป็นไงบ้างอะหมดเหนื่อยเลยก็หัวหมุนอยู่คนเดียวอ้อนอ่ะอ้อนอ่ะหัวหมุนอ่ะทำไงหัวหมุนก็ไม่เห็นมีดาวรอบหัวนางเลยดาวรอบหัวคนตลกเลยข้างบนก็ไม่เห็นมีดาวเหมือนกันยิ่งเที่ยยังเลยไม่ใช่กระตูนนะยิ่งเที่ยปลาทับใจแล้วหมายถึงดาวฟ้าต้องได้ต้องได้ก็เห็นไม่มีดาวเลยกิ้วกิ้วเฮ้ยมาแซวระยะประชิดอย่างนี้ตาเล่เลยตาเล่เลยจิกหมอนจะโชว์ท่าไก่ถูกไม่ถูกเฮ้ยก็ดาวดวงนั้นน่ะตกลงมันอยู่ตรงหน้านานี่ไงตาเลเลยตาเลไหนๆเราก็เป็นบัดดี้กันแล้วตำแหน่งโมเดลสตาร์ก็มีทั้งสองตำแหน่งงั้นเรามาช่วยกันนะทั้งหมอนมันจิกมันหนุ่มการจิกหมอนก็เลยทีเดียวนี่ดูท่านี้โอ้ยโดนไปดีตาเลเลยเคพี่เต้หัวร้อนละขยี้ละทีนี้คนๆนะเฮ้ยมันจะมีแบบว่าการเชื่อมโยงเชื่อมไหมมันกระตุกปากมันกระตุกมุมปากกระตุกมุมปากกระตุกตามยังไม่พอเฮ้ย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 ไปได้กันเลยไปที่โมไปที่โมโอ้ยไปไม่ผมไปสุดยอดการแสดงเล่นแข่งกันตาเหล่เขาจะไปแข่งผมว่าอันนี้ครับต้องถามคิมมอนเพราะว่าเขารู้ที่มาที่ไปดีที่สุดนี่ครับใช่คุณเขาบอกผมว่าเส้นเรื่องมันยังไงแม่ได้เล่าให้ฟังอยู่คือจริงๆแล้วอ่ะอย่างที่บอกว่าตัวละครคินนะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีมกก็อารมณ์ประมาณน่าจะแค่อยากจะแบบว่าเล่นแบบว่าข้างบนไม่มีดาวเพราะว่าดาวมันตกลงมาก็คือผมว่าผมหล่ออะไรมานั้นแล้วพอคุยฉากที่เดินกลับมาจากการฝึกงานเสร็จไงแต่ด้วยความที่ไอ้คาแรคเตอร์ไอ้ผมเป็นคนคิดแบบคิดทุกอย่างจริงจังไงมันก็แบบอะไรเลยทำตาเลใส่เลยฉากวีดีโอเล่นกันไปกี่เทควันนั้นโอ้สุดยอดการแสดงขนาดนี้อันนี้ผมจะบอกไงพุ่งกลับไปแถวนี้ไหมเนี่ยไปแล้วครับโอ้ไม่รอฟังบีผมเลยผมจะบอกให้ว่าจริงจริงจริงอ่ะฉากนี้มันดีจนกระทั่งเขาตอนแรกถ่ายอีกโลเคชั่นหนึ่งแล้วเขาแบบขอเปลี่ยนเลยขอเปลี่ยนเป็นแบบถ่ายโลเคชั่นที่หนึ่งที่ให้มันสวยขึ้นใช่ก็ถึงแบบจริงๆเราเล่นกันได้อยู่แล้วแหละใช่แต่ว่าเขาขอเปลี่ยนดีซะจนต้องเอาแบ็คกราวด์ให้มันดีซะจนแบบว่าขอเปลี่ยนแบ็คกราวด์ใหม่ขอเปลี่ยนโลเคชั่นให้สวยขึ้นใช่คือเทคแรกไม่เป็นไรนะพี่เทคต่อไปไฟเสียไฟเสียเบยมันก็เลยทำให้ต้องถ่ายใหม่เหรอถูกต้องไม่ใช่ก็อย่างที่บอกไปว่าเขาต้องการความแบบว่าแต่เล่นดีจริงโมเมนต์เล่นดีจริงอันนี้พูดจริงว่าเห็นหน้ากล้องอ่ะมันน่ารักใช่เล่นดีจริงคือเคมีจริงใจหน่อยมันมีความเข้ากันของเคมีอะไรบางอย่างเฮ้ยแต่จริงๆแค่แบบมองหน้ากันก็เล่นกันได้แล้วเอาคุณลองเล่นกันดิมองหน้าเลยเฮ้ยมันเดทแอร์เลยเป็นคู่คุณอยู่โอเคโอเคโอเคเปิดกันไหมเปิดกันไหมสองคนโอ้โหจริงๆอ่ะตอนแรกเขินตอนแรกเขินเฮ้ยเขินเว้ยเขินเขินเพราะว่าเหมือนกับความแบบอย่างเงี้ยมันสนิทกันมันสนิทกันแบบ
เหมือนกับชายชะกันสนิทกันนึกออกชายชะกันเออมันไม่ได้สนิทกันแบบว่าหวานๆนึกออกป่ะแต่ว่าแบบแล้วพอมาอะไรหวานๆมันแบบหวานๆคือจะแบบจะกระตี้แบบอื้อมันจะอะไรคือจริงๆอ่ะมันเค้ามีช็อตถ่ายเผื่อด้วยนะถ่ายเผื่อคือจมูกจี้กันอย่างนี้เลยเออแต่ว่าเขาใช้แค่นี้ก็โอเคครับสมส่วนครับสมส่วนครับผมสมส่วนไม่งั้นตาจะเละกว่านี้ใช่มั้ยไม่งั้นตาผมอย่างนี้แน่นอนอาจจะไปออกที่นี่อยากเห็นความเขินอ่ะจ้องกันได้ปะเอ้ยแหมพูดแบบนี้พูดแบบนี้ก็นี่แหละก็เอ้ย1 2 3จ้องกันเฮ้ยแหมเปิดแล้วกลับไม่โกงนอกจากมุกซ้ำแล้วเนี่ยยังทะลึ่งอีกยังแบบโหไปหาสาวในลานนางร้ายแล้วเนี่ยเมื่อกี้ซ้อมยกมือไหว้ยกมือไหว้เลยน้องน้องฟอยใสฟ้าใสแล้ววะฟอยใสมาจ้องตาเพลงนี้เอาจริงจ้องตากัน10วิเฮ้ยตาเหล่เลยตาเหล่เลยอันนี้มันรักกันหรือมันแกนหรือมันโกรธอะไรกันเดี๋ยวมันไม่เขินกันมันไม่เขินหรอกคือจริงๆแล้วอ่ะมันด้วยคำพูดด้วยแหละใช่ว่ามันอยู่ในอารมณ์มันอยู่ในบรรยากาศเฮ้ยอารมณ์อารมณ์อะไรอารมณ์เอาอารมณ์ตัวละครของเพื่อนกันตัวละไม่ตัวละครตัวนั้นมันคือคินกับพงเพราะงั้นเราพอเราเข้าไปตรงนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเอออารมณ์ของตัวละครจริงแต่อันเนี้ยมันก็คือคิมมอนกับคอปเตอร์เฉยๆเมื่อกี้ดูคอปตาไม่เล่นะแต่พงตาเล่เฮ้ยชุดดีเทลดีมากดีเทลดีมันเป็นดีเทลเล็กๆของตัวละครใช่ที่ซึ่งไม่ต้องนี่เขาคาดหวังความฟินนะเนี่ยไม่ได้อะเฟ่ไม่ได้เฟ่สามารถติดตามโฮเทลสตาร์สุดรักโรงแรมนะครับผมในทุกวันพุธเวลา5 ทุ่ม 5 นาทีนะครับครับช่อง3กด33นะครับหรือว่าจะชมไลฟ์ไปพร้อมกันได้ที่ CH3 Thailand เยี่ยมหรือว่าถ้าอยากจะดูย้อนหลังทั่วโลกนะครับผม melo.me ครับหรือว่าแอปพลิเคชัน melo นะครับเยี่ยมกูดจ๊อบกูดจ๊อบบ๊ายบาย